ราเป็นประเทศที่คอนเซอร์เวทีฟอดีตสอนเราไว้ว่าการทำอะไรเกินตัวนั้นถ้าไม่ระวังเกิดปัญหาทีหลังโดยที่ไม่คาดฝันผมอยากจะเรียนนักลงทุนที่อยู่ในห้องนี้นะครับว่าถ้าท่านดูจากดัชนีเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเคยผ่านวิกฤตการณ์เมื่อปี97ต้มยำกุ้งเราผ่านวิกฤต2008การเงินของโลกที่อเมริกาและเราก็เกิดภาวะผันผวนทางการเมืองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ท่านสังเกตอะไรบางอย่างหรือไม่ในปี1997นั้นธุรกิจของเราพังหมดหนี้สินล้นพ้นตัวเกือบหมดบริษัทใหญ่ๆที่นั่งอยู่ในที่นี้เจ๊งหมดแต่วันที่เราผ่านปี1997ประสบการณ์มันทำให้เราเข้มแข็งพอมาปี2008เมืองไทยกระทบน้อยมากเพราะว่าบริษัทเอกชนในตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยเข้มแข็งมากเหลือเกินการเงินเข้มแข็งมากจนกระทั่งไม่สะเทือนเลยและเมื่อเราผ่านมาพ้นมาสู่ภาวะที่ถดถอยเมื่อ4ปีที่ผ่านมาก็เช่นกันบริษัทเหล่านี้ไม่มีผลกระเทือนใดๆทั้งสิ้นเพราะเขา well prepare เขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่อยากให้ท่านเชื่อมั่นในบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์ของเราว่าเรานั้นไม่ใช่บริษัทเกิดใหม่แต่เราผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรในประการที่3ผมจะไม่กล่าวยาวนะก็คือสิ่งที่เมื่อกี้ท่านกรรมการผู้จัดการพูดคือเรื่องดิจิตอลประเทศที่ไม่ก้าวสู่ดิจิตอลในไม่ช้าถ้าเป็นฟุตบอลเขาเรียกว่าตกเทียร์ไปสู่อีกดิวิชั่นหนึ่งแน่นอนเพราะว่าดิจิตอลเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแลนด์สเคปของการแข่งขันเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนบิสซิเนสโมเดลเมืองไทยกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและเรากำลังอาศัยมิตรประเทศของเราช่วยเราอยู่ในการ transform จากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลภาครัฐบาลเป็นครั้งแรกที่เรามี e-government และในอนาคตข้างหน้าเราจะก้าวไปสู่ e-government โดยสมบูรณ์แบบสิ่งเหล่านี้นั้นบวกกับการที่พยายามลดทอนอุปสรรคของการลงทุนประเทศไทยได้รับการอัปเกรดไม่ว่าในแรงกิ้งใดๆก็แล้วแต่ความสามารถเชิงแข่งขันโดย IMD เราได้รับการอัปเกรดขึ้นมา Ease of Doing Business ของ World Bank เราได้ยกระดับทีเดียว20อันดับและล่าสุดเราได้รับการยกระดับเรื่องของโลจิสติกส์13อันดับจะไม่ยกได้ยังไงถ้าไม่ยกแปลว่าคนจัดอันดับมีปัญหาละเพราะใน2ปีที่ผ่านมานี้เราลงทุนไปเท่าไหร่ขับเคลื่อนไปเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นข้อเท็จจริงโดยตัวมันเองแต่ท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อ real sector มีการขับเคลื่อนมีการปฏิรูปแน่นอนที่สุดสิ่งที่ควบคู่ไปกับ real sector คืออะไรก็คือ financial sectorโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดทุนของประเทศตลาดทุนเป็นสิ่งที่คู่กันเลยกับการพัฒนาประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้ตั้งมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิด40กว่าปีแล้ว40กว่าปีตั้งแต่มีบริษัทมีไม่กี่บริษัทจนเดี๋ยวนี้มีบริษัทที่เข้มแข็งมากๆทีเดียวจำนวนมากถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้สัก 4-5 ปีตลาดทุนของไทยนั้นซบเซามากเพราะบ้านเมืองสมัยนั้นสับสนวุ่นวายดัชนีอยู่เพียงระดับที่ 1,400 โดยเฉลี่ยแต่ในขณะนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,700 โดยเฉลี่ยมูลค่าตลาด Market Capitalization นั้นมูลค่า กว่า 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 116% ของ GDP เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดเมื่อ4ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นกว่า4ล้านล้านบาทหรือกว่า120บิลเลียน US ดอลลาร์นี่คือ market cap ที่โตขึ้นมาภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปี
แล้วถ้าเรามาขันกลับไปดูที่ GDP ในเวลา4ปีที่รัฐบาลนี้ฟื้นฟูประเทศขับเคลื่อนประเทศ GDP ไทยนั้นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ2ล้านล้านบาทนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประเทศผมจะไม่ให้เสียเวลาสิ่งเหล่านี้แน่นอนผมเคยเป็นรัฐมนตรีครั้งเป็นรองนายกในสมัยที่หลังไครซิสเวลาไปบรรยายในสมาคมใดๆก็แล้วแต่ได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศเพราะเรารู้ว่าศักยภาพประเทศนั้นมันกำลังเสื่อมถอยแต่ว่าการเมืองในที่ผ่านมาในอดีตนั้นมันไม่เอื้อเลยที่ให้เรามีโอกาสได้ทำในสิ่งซึ่งสำหรับระยะยาวแต่ในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้ในช่วงซึ่งทุกอย่างมีเสถียรภาพเราสามารถปักหมุดเราสามารถปักหลักสร้างสิ่งที่เป็นพื้นฐานในอนาคตข้างหน้าและผมเชื่อเลยว่าไอ้สิ่งที่เราวางพื้นฐานในนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าจะตอบสนองเราดีมากๆทีเดียวท่านผู้มีเกียรติครับผมจะไม่กล่าวรายละเอียดต่อไปแต่ผมอยากจะสรุปประเด็นอย่างนี้ตลาดทุนของประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดทุนซึ่งมีประสบการณ์สูงผ่านสถานการณ์ต่างๆมานานบริษัทที่อยู่ในตลาดหลังนี้ไม่ได้มีการลงทุนเฉพาะในประเทศไทยแต่ลงทุนใน CLMVT และไปสู่ทั่วโลกแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า geopolitics นั้นกำลังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆและมันจะส่งผลที่รุนแรงมากต่ออนาคตของไทยดูโครงการ EEC แม้ว่ามันจะเริ่มเพียงเพิ่งเกิดมา2ปีครึ่งแต่ภายใน2ปีครึ่งนี้การลงทุนจากต่างประเทศลงใน EEC นั้นประมาณ 670,000 ล้านบาทถ้าใครอยากรู้เป็นดอลลาร์เท่าไหร่หารโดย32ภายในเวลาเพียง2ปีครึ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วรัฐมนตรีเซโกะจากมิตินำขบวนนักลงทุนญี่ปุ่นมาประมาณ500คนมาที่ประเทศไทยประชุมร่วมกับเราและไปดูที่ EECนี่คือสาเหตุที่นักลงทุนญี่ปุ่นมีเป็นจำนวนมากทีเดียวยังต่ำๆก็ 7,000 รายที่อยู่ที่ EEC และเมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมานี้มุขมนตรีแห่งรัฐหวังหยงนั้นมาประชุมร่วมกับเราเป็น High Level JC กับเราเขานำคณะจีนมา600คนและใน600คนนั้นประกอบด้วยเอกชนและรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจนั้นมีประมาณ108รัฐวิสาหกิจและ32แห่งใน108แห่งนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในท็อป500ของ Fortune 500 Fortune 500มีธุรกิจเหล่านี้อยู่32แห่งที่มาด้วยและที่มานั้นส่วนใหญ่เป็นระดับประธานบริษัททั้งสิ้นถ้าประเทศไทยไม่มีศักยภาพจริงไม่มีอนาคตจริงจะมาอย่างนี้หรือที่สำคัญก่อนนั้นท่านมุขมนตรีเซคาวซิ่วหวังหยงนำคณะเหล่านี้ไปเยี่ยมชม EEC ด้วยตัวเองไปดูท่าเรือไปดูสนามบินไปดูแหล่งที่จะเป็นที่ลงทุนของต่างประเทศและเดินทางกลับไปด้วยคำมั่นสัญญาที่บอกว่าเราให้เราเลือกหรือว่าอยากจะได้อะไรแล้วเชิญเข้ามาอีกทีและผมจะกลับไปเยี่ยมท่านประมาณตุลาคมสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงซึ่ง geopolitics กำลังพัฒนานั้นตลาดทุนของประเทศก็กำลังพัฒนาไปด้วยและเมื่อตลาดทุนตามการปฏิรูปประเทศก็หมายความว่าผู้ที่ลงทุนในตลาดทุนนั้นก็สามารถเติบโตไปพร้อมๆกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยตรงนี้นี่เองที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้บอกผมว่าการลงทุนนั้น
โอกาสกำลังมาบริษัทเอกชนที่มีโครงการลงทุนในสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมเปิดโอกาสให้กับการลงทุนเป็นอย่างดีฉะนั้นที่ขึ้นชาร์ตบอกว่า the future is now หมายความว่าอนาคตนั้นมันอยู่ที่การลงทุนในขณะนี้และตลาดทรัพย์แห่งนี้ในอนาคตท่านมีโครงการที่จะเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศเรากำลังเจรจาอยู่ไม่ว่าฮ่องกงหรือตลาดเซี่ยงไฮ้การเชื่อมโยงให้มีบริษัทจดทะเบียนจาก CMBT มาจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะเจรจาอยู่ในขณะนี้เพราะในที่สุดแล้วเราต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดทุนแห่งภูมิภาคไม่เหลือบากว่าแรงเลยถ้าเราสามารถดำเนินเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปอีกสัก 2-3 ปีผมจะไม่เสียเวลามากไปกว่านี้นะครับผมไม่ทราบว่าคนปลายทันหรือไม่เพราะว่าผมพูดนอกเทคทั้งนั้นโอเคนะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอวยพรให้งานเซมินาร์นี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็ขอให้อินเวสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยขอข้อมูลได้จากรัฐมนตรีของผมจากวิธีกรทุกท่านทุกคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับท่านนะครับเมื่ออะไรก็เมื่อนั้นขอให้ขอมาขอบคุณมากครับ Organically they sought new opportunity to create synergy and become global player to prove the point for those company that report their source of earning destination revenue contribution from abroad of these Thai company has been increased from 35% to 46% during the past 10 years besides over 200 listed company are investing globally including 140 companies investing in CLMV, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. Since 2008 to the middle of 2018, during the period that crisis and shock took place both domestically and globally, profit of Thai listed company have grown annually at 13% during that period, the highest rate in ASEAN. Commerce, healthcare, and petrochemical sector have performed exceptionally well.Their profit growth rate was almost 3 times of that of the Thailand GDP growth. I would like to take this opportunity to highlight our strength as a market of well-being, which is underpinned by tourism, hospitality, strong domestic consumption, and continued investment in infrastructure project. Given our position as a market of well-being, we will definitely benefitfrom seamless coordination throughout the business value chain. Please allow me to touch upon 4 key industries that have been the engine of growth both now and for the future. Together, they will make Thailand one of your best investment destinations that offer you a portfolio of wide-ranging opportunities. First, the tourist industry that has been one of the main drivers of Thailand economic growth during the past few years.Last year, Thailand welcomed 35 million tourists. This placed us in the top 10 globally in terms of the number of tourist arrivals, only second to China in Asia.